การพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการใส่ใจและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมถือเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเป้าหมายร่วมกันทั่วโลกเช่นเดียวกับการสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวที่โรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องทำให้เกิดขึ้นควบคู่ไปกับการประกอบกิจการกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้เริ่มโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียวมาแล้วตั้งแต่ปี2554และมีแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนายมงคลพฤกษ์วัฒนาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าในปี2560จะมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวในพื้นที่3ลุ่มแม่น้ำหลักได้แก่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาลุ่มแม่น้ำท่าจีนแม่กลองและลุ่มแม่น้ำตะวันออกเพื่อให้สถานประกอบการตามลุ่มน้ำเหล่านี้มีความรู้เชิงลึกในการบริหารจัดการผลิตเพื่อสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ทรัพยากรทั้งน้ำและพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมทั้งพัฒนาความสามารถและเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการตั้งแต่พนักงานไปจนถึงผู้บริหารมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมพื้นที่เหล่านี้นะครับเป็นพื้นที่มีโรงงานหนาแน่นตั้งอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงงานเหล่านี้เป็นโรงงานที่มีผลกระทบในการระบายมลพิษลงสู่สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายในการมุ่งเน้นโรงงานเหล่านี้ก็คือว่าทำให้โรงงานที่มีผลกระทบต่อพื้นที่เรากำหนดตรงนี้เข้ามาสู่เป้าหมายของโครงการเป้าหมายของเราเป็นสำคัญก็คือ400เป็นเป้าหมายที่ท้าทายนะครับในระดับ3 4และ5รวมกันนะครับเราก็คาดหวังว่าในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะประสบสำเร็จตามเป้าหมายที่กระทรวงมอบหมายเรามาอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวต่อว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวจะทำอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการดำเนินงานใน6เรื่องสำคัญได้แก่ 1. การให้คำแนะนำเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำ 2. การส่งเสริมพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ 3. การศึกษาหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้ใหม่ 4. การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการ 5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดสำหรับอุตสาหกรรมระดับสาขาเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและ 6. การตรวจประเมินสถานประกอบการที่ขอเทียบระดับหรือเลื่อนระดับสู่อุตสาหกรรมสีเขียวทั้งนี้มาตรฐานในการวัดระดับโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวจะมี5ระดับด้วยกันคือ 1. ความมุ่งมั่นสีเขียว 2. ปฏิบัติการสีเขียว 3. ระบบสีเขียว 4. วัฒนธรรมสีเขียวและ 5. เครือข่ายสีเขียวในการชักนำให้เข้ามาสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวก็คือชักนำเข้ามาเสร็จแล้วก็มีการไปเชิญชวนนะครับมีการพัฒนามีการยกระดับโรงงานขึ้นมามีการที่จะส่งเสริมให้เขาได้เข้ามาในการร่วมดำเนินการตรงนี้นะครับในเรื่องทางเทคนิคการเข้าสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมไปสู่เรื่องของการเน็ตเวิร์กหรือประธานสีเขียวซึ่งเป็นกระบวนการทั้งหมด5ขั้นตอนการของการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวของเราของกระทรวงอุตสาหกรรมปัจจุบันมีโรงงานที่ได้รับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับ1 4,154 โรงลุ่มน้ำท่าจีนแม่กลอง 2,517 โรงและลุ่มน้ำตะวันออก 3,902 โรงโดยในปี2560คาดว่าจะสามารถยกระดับเป็นระดับ3หรือมีระบบสีเขียวเพิ่มขึ้นอีกมากกว่า400โรง